ก่อนอื่นเลยค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามดู2ธุรกิจที่เขามาพร้อมกับหลักการคือการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนวัตกรรมนะคะรายแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือตู้เต่าบินพูดถึงชื่อนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะสำหรับตู้ชงเครื่องดื่มอัตโนมัติแล้วก็ยังแตกย่อยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหมวดอาหารก็เข้าถึงแล้วด้วยเหมือนกันนะคะอีก1ธุรกิจก็คือกิ้งก่าชาร์จพอยต์นี่แหละค่ะที่นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตแรงทีเดียวล้อไปกับกระแสของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV ที่เติบโตต่อเนื่องในประเทศไทยนะคะขณะนี้เนี่ยกิ้งก่าชาร์จพอยต์ก็นับว่าเป็นน้องใหม่แต่ก็เติบโตแรงทั้ง2ธุรกิจตอนนี้กลายเป็นธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งเป็นของตัวเองนะแต่ล่าสุดนี้น่าสนใจกว่าเดิมเพราะว่าเขามาผนวกรวมความแข็งแกร่งเข้าด้วยกันเปิดขึ้นมาเป็นเต่าบินคาเฟ่นะคะที่ภายในเนี่ยจะมีกิ้งก่าชาร์จพอยต์ติดตั้งอยู่ด้วยเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามดูแนวคิดของ Ford Smart Service ในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยวิธีนี้กันค่ะเต่าบินเนี่ยเป็นตู้จำหน่ายเครื่องดื่มชงสดอัตโนมัติค่ะที่จนถึงปัจจุบันเขาเปิดให้บริการมาได้2ปีแล้วตัวเลขการติดตั้งล่าสุดมีกระจายอยู่จำนวนประมาณ 6,000 ถึง 7,000 ตู้และปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 10,000 ตู้ค่ะตู้เต่าบินอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท Ford Vending จำกัดและมีบริษัท Ford Smart Service จำกัดมหาชนถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 26.71ซึ่งนอกจากเต่าบินแล้ว Ford Smart ยังมีผลิตภัณฑ์ที่คนไทยรู้จักกันอย่างดีก็คือตู้บุญเติมนะคะและอีกแบรนด์น้องใหม่ซึ่งจะเป็น New S-Curve ของบริษัทก็คือกิ้งก่าชาร์จพอยต์ค่ะซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีกรรมการผู้จัดการบริษัท Ford Smart ได้พูดถึงแนวทางสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจด้วยนวัตกรรมกับที่มาของทั้ง3ผลิตภัณฑ์หรือว่า3แบรนด์ที่ว่านี้ในงานสัมมนา Sustainable Brand Growth การตลาดแบบยั่งยืนที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับแบรนด์จัดโดยรายการการตลาดเงินล้านของ TNN ช่อง16ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่า Ford Smart เป็นบริษัทของคนไทย 100% ค่ะก่อตั้งมายาวนานถึง35ปีแล้วพร้อมกับแนวคิดนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีก็คือตู้บุญเติมเต่าบินและกิ้งก่าค่ะโดยตู้บุญเติมเนี่ยเริ่มต้นย้อนกลับไป15ปีก่อนค่ะสมัยที่การเติมเงินมือถือยังเป็นแบบขูดบัตรนะแต่ก่อนนะก็เลยพัฒนาค่ะนวัตกรรมสำหรับกลุ่มฐานรากของประเทศเพราะมองว่าคือในเวลานั้นนะการเข้าถึงบริการทางการเงินทำได้ยากค่ะรวมถึงการเติมเงินมือถือก็เป็นไปค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวปัจจุบันก็มีติดตั้งตู้บุญเติมกระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่าแสนจุดนะรองรับลูกค้ากว่า20ล้านคนมีผู้ใช้งานมากกว่า2ล้านคนต่อวันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่เต่าบินค่ะผู้บริหารของ Ford Smart ค่ะบอกว่าก่อนที่สังคมจะอยู่รอดได้แบรนด์ต้องอยู่รอดด้วยนวัตกรรมก่อนค่ะคุณณรงค์ศักดิ์เล่านะคะว่าก่อนจะมาเป็นเต่าบินเนี่ยนะเริ่มต้นจากการเป็นตู้เวนดิ้งคือขายน้ำกระป๋องในลักษณะเดียวกันกับตู้กดน้ำดื่มแบบทั่วไปก่อนค่ะอย่างไรก็ตามในช่วง3ปีของตู้เวนดิ้งบริษัทไม่ประสบความสำเร็จเลยนะดังนั้นจึงนำกลับมาคิดแล้วก็วิเคราะห์ค่ะก็พบว่าตู้เวนดิ้งของบริษัทไม่ได้มีความแตกต่างจากแบรนด์อื่นค่ะก็จะทำอย่างไรล่ะมันจะต้องใส่ความว้าวเข้าไปใหม่ด้วยนวัตกรรมก็เลยนี่แหละเป็นที่มาของตู้เต่าบินจนถึงทุกวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามตู้เต่าบินเองก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องนะก็ปรับปรุงมาแล้วเชื่อไหมเป็นหลัก10เวอร์ชันนะคะกว่าที่เราจะมาเห็นที่มันตั้งอยู่ทุกวันนี้นะก็คือเขาทำอะไรนำความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาค่ะแล้วก็เพิ่มบริการใส่เข้าไปยกตัวอย่างบางทีเราอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคือบอกจากเดิมเครื่องดื่มเนี่ยมีแต่แบบร้อนและแบบเย็นก็เพิ่มเมนูปั่นเข้าไปสิจ๊ะนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเพิ่มเมนูเครื่องดื่มใหม่ๆเข้าไปต่อเนื่องค่ะหรือกรณีที่ลูกค้าบอกว่าหยิบแก้วออกมายากจังก็ต้องตอบสนองปัญหาลูกเพนพอยต์ด้วยการสอนวิธีการหยิบแก้วออกมาคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่าการกำหนดราคาก็เป็นเรื่องสำคัญนะที่จะทำให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายดังนั้นจะเห็นได้ว่าตู้เต่าบินก็จะมีหลากหลายเมนูนะส่วนผสมต่างๆที่จะต้องมีคุณภาพพูดง่ายๆมันต้องอร่อยอะนะฮะราคาต้องเข้าถึงง่ายเพราะว่ามีวิธีใช้การบริหารจัดการต้นทุนค่ะขณะเดียวกันการใช้หุ่นยนต์ทำงานค่ะที่แต่ก่อนก็คิดว่ามันต้องมีคนอยู่ในตู้แน่นอนแรกก็ชงอร่อยเลยชงอร่อยนะคือแต่พอใช้หุ่นยนต์ทำงานเนี่ยก็สามารถเปิดบริการได้24ชั่วโมงใน7วันนะคะและการใช้โรบอททำงานนี่แหละมันจะมีการชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันก็เลยทำให้รสชาติของเครื่องดื่มมันเป๊ะเหมือนกันทุกแก้วนั่นเองค่ะส่วนที่มาของชื่อนะคือไม่ว่าจะเป็นชื่อเต่าบินหรือว่าชื่อกิ้งก่าก็ตามคุณณรงค์ศักดิ์บอกว่าแนวคิดและที่มาของชื่อคือใช้ชื่อสัตว์
ทำให้คนจดจำได้ง่ายค่ะและเมื่อมีเต่าที่เหมือนเป็นพี่เนี่ยก็เลยนำชื่อกิ้งก่ามาต่อเลยนะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกันอีกทั้งกิ้งก่าเองก็ยังเป็นสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติปรับตัวเก่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านพลังงานใหม่อีกด้วยค่ะอ่ะพูดถึงกิ้งก่าไปแล้วงั้นมาต่อกิ้งก่าชาร์จพอยต์กันเลยก็มาจากการวิเคราะห์ถึงแนวโน้มแล้วก็เทรนด์ของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตอย่างไรก็ตามบริษัทมีการพัฒนา EV ชาร์จเจอร์มาก่อนหน้าแล้วนะคะแต่ไม่เป็นที่รู้จักนักก็เลยปรับปรุงแล้วก็พัฒนาออกแบบใหม่จนได้มาเป็นกิ้งก่า EV นี่แหละค่ะพร้อมกับสร้างจุดแตกต่างจากปัจจุบันในตลาดที่มีก็คือเครื่องชาร์จส่วนใหญ่เป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศและมีการใช้งานผ่านแอปที่ค่อนข้างจะยุ่งยากซับซ้อนกว่านะคะแต่สำหรับกิ้งก่า EV พัฒนาและผลิตโดยคนไทยอีกทั้งยังไม่จำเป็นต้องมีแอปใดๆก็สามารถใช้งานและชำระเงินผ่านหน้าจอด้วยโมบายแบงกิ้งได้เลยทันทีและสำหรับแผนปีนี้ของกิ้งก่าค่ะเขามีเป้าหมายจะขยายการติดตั้งเครื่องชาร์จระบบ AC อยู่ที่ประมาณ 2,000 จุดนะคะก่อนจะเพิ่มหัวชาร์จระบบ DC หรือว่าแบบชาร์จเร็วเข้าไปในช่วงกลางปีนี้ค่ะและยังตั้งเป้าหมายให้ได้ถึง 10,000 จุดด้วยภายใน3ปีนอกจากนี้นะคะยังได้พูดถึงแผนการขยายทั้งตู้เต่าบินในรูปแบบคาเฟ่ด้วยซึ่งก็จะเป็นคาเฟ่ในรูปแบบอัตโนมัติซึ่งต้นแบบของคาเฟ่เต่าบินมีอยู่ในห้างสรรพสินค้าแล้วแต่ขยายจากนี้ไปจะอยู่นอกห้างเป็นหลักนะที่จะมีการติดตั้งเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านั่นคือกิ้งก่าให้บริการอยู่หน้าร้านค่ะซึ่งกลยุทธ์การซีเนียร์ของทั้งสองแบรนด์ก็คือเต่าบินและกิ้งก่าที่เป็นน้องใหม่จะเป็นอย่างไรและมีโอกาสเติบโตทางธุรกิจอย่างไรไปฟังผู้บริหารก็คือคุณณรงค์ศักดิ์กันค่ะว่าตัวตู้เต่าบินเนี่ยมันก็ผมเรียกว่าทำมา2ปีแล้วนะครับฐานลูกค้าค่อนข้างเติบโตและมั่นคงนะครับปัจจุบันก็9ล้านกว่าคนละแล้วมันเติบโตเรื่อยๆนะครับกับ2เนี่ยตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เติบโตเร็วก้าวกระโดดนะครับสถานีให้บริการชาร์จรถเนี่ยมันก็ต้องเร่งให้ทันนะครับเราก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมทั้ง2 อย่างนะครับแล้วก็ชำนาญในเรื่องของตัวเครื่องชำนาญในเรื่องของการดูแลลูกค้าเรื่องของการชำระเงินเราก็มองว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องเอา2 product เนี้ยมาซีเนจี้กันนะครับแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ไม่ว่าจะเรื่องของการชาร์จที่เวลารอก็ไปนั่งดื่มเครื่องดื่มไปนั่งทานอาหารกับ2แล้วก็ไปแก้เพนพอยต์บางกลุ่มลูกค้าที่เค้าเรียกว่าเค้าอยากจะใช้บริการตอนดึกเค้าอยากจะดื่มเครื่องดื่มตอนดึกเค้าอยากจะนั่งทานไม่ต้องแบบหยิบแล้วกลับบ้านหรือเขาอาจจะอยากจะเติมไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงจริงๆนะครับเราก็เลยมองจุดนี้ว่ามันมีกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้แล้วก็มีเพนพอยต์บางอย่างแล้วเราเนี่ยสามารถนำทั้ง2 อย่างมาเซนิจี้กันออกมาเป็นใช่ครับออกมาเป็นกิ้งก่าที่เป็นเขาเรียกว่ากิ้งก่าที่เป็นปั๊มแล้วก็หรือว่าจะเป็นร้านเต่าบินคาเฟ่ที่เป็นร้านนั่งดื่มนะครับแล้วก็มีเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิ้งก่ามาให้บริการด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่ว้าวสุดคือตัวเต่าบินคาเฟ่เนี้ยเราก็พยายามแก้จุดที่เขาเรียกว่าทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนต้องมานั่งชงกาแฟชงเครื่องดื่มนะครับมีเมนูหลากหลายก็ต้องจำนะครับเพื่อให้ชงทุกแก้วเนี่ยมันอร่อยทุกแก้วเรื่องของระบบจัดการต่างๆนะครับเรื่องของไม่ได้เปิด24ชั่วโมงนะครับเราก็จะเป็นการสร้างแพลตฟอร์มตัวใหม่ว่าสามารถทำให้ร้านคาเฟ่เนี่ยให้บริการได้24ชั่วโมงและใช้คนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ทุกเมนูที่ออกมาเนี่ยมันเป๊ะทุกแก้วนะครับและช่วงที่รอเนี่ยสามารถที่จะมาชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้นะครับทุกครั้งที่ชาร์จเนี่ยต้องได้ชาร์จผมว่ามันเป็นปกติก็ทำอย่างหนึ่งก็บริษัทหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งก็บริษัทหนึ่งกับ2เนี่ยมันเป็นการเอานวัตกรรมที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มหุ่นยนต์เข้ามาใช้นะครับเพื่อจะทำให้ทุกอย่างมันบริการได้ดีขึ้นที่ผมบอกพอมาใช้หุ่นยนต์ใช้ AI เนี่ยทุกอย่างมันจะเป๊ะนะครับการให้บริการจะได้24ชั่วโมงจริงๆส่วนราคาเนี่ยก็จะเป็นราคาที่เข้าถึงได้เพราะว่าเราลดต้นทุนบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นก็โมเดลเรียกว่าแฟรนไชส์เข้ามานะครับบางทีคนมีพื้นที่อยากทำธุรกิจร้านกาแฟอันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะคืนทุนเร็วแล้วก็กำไรดีซึ่งพอมีพื้นที่เนี่ย
และหน้าร้านเนี่ยมีที่จอดรถก็สามารถที่จะเอาเครื่องชาร์จเครื่องไฟฟ้าเข้าไปวางได้ก็ถือว่ามีรายได้สองทางผมเชื่อว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ซินเนอร์จี้กันที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะหาได้น้อยหน่อยเดี๋ยวต้องดูปีนี้นะครับเราพยายามจะเปิดร้านแรกนะครับน่าจะประมาณไตรมาส3ให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วธุรกิจร้านคาเฟ่เนี่ยจริงๆมันก็กำไรไม่ยากนะแล้วก็การบริหารจัดการก็ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยสามารถที่จะหาโปรดักต์หรือว่าตัวที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาให้บริการได้นะครับกำไรมันก็จะยิ่งเขาเรียกว่าคืนทุนก็จะเร็วขึ้นกำไรก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนเรื่องของมันจะโตเช้าตัวเรามองเรื่องของดีมานด์ผมว่าตอนนี้คนมีพื้นที่เนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยเรามีเยอะเลยนะครับจากที่เราไปดูในตลาดปัจจุบันเนี่ยมีคนอยากเปิดร้านคาเฟ่ลงทุนแต่ติดปัญหาเรื่องลงทุนเยอะแล้วก็ต้องขายได้เยอะๆนะครับติดปัญหาเรื่องของการจัดการเรื่องของคนแล้วก็เปิดไม่ได้24ชั่วโมงนะครับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าก็อยากจะลงทุนแต่ก็ต้องใช้เม็ดเงินสูงนะครับมันมีโมเดลไหนที่มันแบบลงทุนไม่เยอะแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันต้องปกติเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยปี2ปีก็เสียละนะครับทำยังไงให้แบบมีคนดูแลตลอดนะครับแล้วก็ call center ทำยังไงให้เจ้าของไม่ต้องมาวุ่นวายนะครับทั้งหมดเนี่ยเราตอบโจทย์ได้หมดเลยนะครับเนื่องจากว่าเราทำเองผลิตเองแล้วก็ตัว business model เราก็พยายามจะตอบโจทย์ในส่วนของคู่ค้าเราแล้วค่ะแผนการนะคะทั้งเต่าบินทั้งบุญเติมแล้วก็กิ้งก่าชาร์จพอยต์คือเรียกว่าปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีนะที่รุกแรงทีเดียวนะคะสำหรับ Ford Smart ค่ะใช่คือสำหรับ Ford Smart เองเนี่ยต้องยอมรับนะว่ามีการพัฒนาแล้วก็ใช้นวัตกรรมมาควบคู่พัฒนากับธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้น่าสนใจเพราะว่าหลายครั้งเราพูดถึงเรื่องความยั่งยืนแล้วก็จะต้องดูว่าธุรกิจหน่วยเราเนี่ยมันจะพัฒนายั่งยืนให้ธุรกิจมันเติบโตได้อย่างไรของ Ford Smart เองคือใช้ความเป็นนวัตกรรมน่าสนใจมากนะและที่สำคัญคือเราพูดถึงเต่าบินพูดถึงกิ้งก่ามาเยอะแต่กลยุทธ์ธุรกิจต่อไปคือการนำความแข็งแกร่งจุดเด่นของ2แบรนด์เนี่ยมาซินเนอร์จี้หรือมาเมิร์จกันและเดี๋ยวเราจะเห็นโมเดลธุรกิจใหม่นั่นคือคาเฟ่เต่าบินที่มีกิ้งก่าอยู่หน้าร้านใช่ค่ะเดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะว่าจะเป็นอย่างไรและจะไปต่อได้อย่างไรกันบ้างด้วยค่ะใหม่ของเขานะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ